เราอาหารเช้าวันนี้มากินร้านโกซองนะฮะเดี๋ยวเรามาสั่งอาหารดูว่ามีอะไรทานบ้างมีข้าวหมูแดงเนาะมีข้าวหมูแดงอะไรครับเนี่ยครับหมูสเต็กหมูแดงหมูกรอบโอ้โหเขาสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบค่ะเอาหมูแดงหมูกรอบเอาหมูเต็มไปเนี่ยของเตี๋ยวเขาปรุงอาม่าเขาสมัยก่อนแล้วมาปรับปรุงด้วยได้ผมสั่งข้าวหมูแดงหมูกรอบครับผมเอามาหมี่เกี๊ยวเลยกันมาหมี่เกี๊ยวน้ำนะคะโอเคครับเอาหมี่กับน้ำแล้ววัดที่นี่แนะนำเป็นที่วัดไหนวัดพระเจ้าองค์หลวงพระเจ้าพระศรีคมคำอยู่ตรงนี้นะคะราชสำนักตำรวจเป็นวัดพระเจ้าจอมคมคำกับจอมทองนี่อันไหนคนไปเยอะกันคะวัดพอๆกันพอๆกันส่วนมากเป็นวัดพระเจ้าตนหลวงของพระเจ้าตนหลวงวัดผู้ว่านคู่เมืองต้นหลวงเลยคมคำอีกใช่ไหมอันเดียวกันภาษาไทยภาษาพื้นเมืองเขาว่าพระเจ้าตนหลวงส่วนที่นี่เราไปคมคำดีกว่าคนคำวัดพระศรีคมคำอยู่ตรงนี้เองพระเจ้าตนหลวงอยู่ฝั่งโน้นข้ามไปฝั่งโน้นค่ะแล้วก็มีวัดอนันตโยอยู่บนภูเขานู้นอยู่ภูเขานู้นได้ไหมครับอันไหนสวยกว่าสวยไหมครับตรงนั้นสวยไหมครับสวยค่ะอยู่บนภูเขาเลยมองเห็นสนใจไหมครูจะเบียดกวนอิมมีอะไรนะมีบทเลิศเยอะเลยสมัยแล้วพิพิธภัณฑ์ครับคะพิพิธภัณฑ์อยู่ไหนครับพิพิธภัณฑ์อยู่ตรงนี้ไอ้นี่ตรงนี้ไอ้ยังหอวัฒนธรรมตรงนี้ตรงใกล้ๆวัดพระศรีคมคำเจ้าจอมทองมันโอเคนะเราตั้งหลังที่หนึ่งนะครับแล้วผมเอาแล้วกันบะหมี่เกี๊ยวน้ำข้าวหมูแดงแล้วก็โอ้โหสเต๊ะตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศดีมากนะครับอยู่ดิมนะดิมแคว้นพะเยานะครับบรรยากาศสวยแคว้นพะเยามันใหญ่จริงๆนะใหญ่จริงๆครับมีโค้กันเชือกไว้สงสัยเอากันเด็กไม่ไปข้างหน้าเพราะว่ามันสูงมันจะมีหลุมมีอะไรอย่างเงี้ยอันตรายนะสวยครับสวยพะเยาสวยมากครับตรงนี้นั่งไทยบาร์ที่แคว้นพะเยาก็มานั่งกินอาหารจานเดียวก็มาร้านครัวซองแล้วกันครับเพราะอาหารเขาราคาก็ไม่แพงก็ผมดูแล้วหมูย่างเขาย่างดูน่าทานนะฮะหมูสเต๊ะมีข้าวหมูแดงมีบะหมี่เกี๊ยวนะบรรยากาศก็น่านั่งนะครับ